สวัสดีครับผมเปิดอาร์ติสเจ้าเก่ากลับใหม่ละคลิปนี้ก็จะมาทำในส่วนของกางเกงลายผ้ากางเกงพวกสนับเพาแล้วก็กำไรข้อเท้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปจบแล้วกันจบกระบวนการของการปั้นเครื่องทรงเทวดาแต่ก็อาจจะเพิ่มเติมอีกนิดๆหน่อยๆผมคงไม่ได้ถ่ายไว้ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วกันที่ให้ความสนใจผลงานพระเมรุมาตรเรียลิตี้ที่ผมทำขึ้นมานี่ก็เฉพาะกิจนะครับที่จะเป็นเปิดพระเมรุมาตรเรียลิตี้ใครที่ยังไม่ได้ดูช่วงแรกๆที่เกี่ยวกับบ้านเครื่องทรงทั้งหลายแหล่ที่ผมทำไว้ให้ก็ไปหาดูได้ครับผมขึ้นไว้ก็หลายคลิปพอสมควรก็ไปไล่ดูเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็ผมฝากเพจของผมไว้อันแล้วกันก็เพจชื่อเพจควรพรอาร์ติสต์ไทยเป็นเพจใน Facebook เป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองยังไงก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับก็แล้วก็ขออภัยด้วยครับสำหรับใครที่เซิร์ชชื่อควรพรอาร์ติสต์ไทยแล้วบังเอิญไปเจอFacebook ส่วนตัวของผมแล้วแอดไปขอเป็นเพื่อนก็ขออภัยด้วยนะครับคือบางทีผมไม่ได้แอดตอบรับนะครับเพราะว่าเป็นเฟซส่วนตัวครับผมแอดเฉพาะคนที่ผมรู้จักมักคุ้นแค่นั้นนะครับไม่ได้แอดทุกคนนะครับต้องก็ขออภัยครับแล้วก็คลิปนี้ก็มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าผมต้องมาพากใหม่เพราะว่าตอนทำในเสียงมันไม่เข้ากล้องก็เลยต้องมาพากใหม่ก็ขออภัยมาในที่นี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันนี้คลิปนี้ก็ยาวหน่อยผมจะเริ่มก็อันนี้ที่กำลังทำอยู่ก็เป็นส่วนของลายกางเกงลายเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ลายขอบผ้ากางเกงข้างล่างอันนี้ลวดลายเหรอที่ผมใช้ก็คือมันจะเป็นแบบเป็นลายขดคล้ายๆลายขดแบบสุโขทัยคล้ายๆกับส่วนของลายผ้าด้านบนแล้วก็กำไรข้อมือที่ผมทำไว้ให้ดูแล้วครับก็ผมขึ้นตัวอย่างคลิปไว้ให้ดูแล้วกันส่วนของกำไรข้อมือแล้วก็ส่วนของผ้าด้านล่างนะผ้าแถบหน้านะครับผมขึ้นคลิปไว้ให้ดูก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปตามดูนะครับคือลายช่วงล่างๆเนี่ยคือมันจะไม่มีอะไรนะครับก็คือมันจะเหมือนกับช่วงด้านบนเนี่ยเพราะว่าลายมันจะซ้ำไปซ้ำมาลายขดไปขดมาก็วันนี้จริงๆก็ช่วงที่ทำเนี่ยก็มีรายการอะไรไม่รู้มาถ่ายก่อนหน้านี้ก็มีคนส่งมีผู้สนใจส่งลิงก์มาให้ผมดูไอ้ตอนที่ผมออกทีวีก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็คือผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าตัวเองได้ออกทีวีแต่ไม่รู้ออกทีวีในทีวีจอใหญ่หรือว่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งเห็นรู้แต่ว่ามีคนมาถ่ายแต่ไม่คิดว่าจะได้ออกคนนึกว่าเขาจะตัดออกก็ขอบคุณสื่อมวลชนด้วยแล้วกันนะครับที่เอาผมไปออกทีวีว้าวก็เดี๋ยวก็คงมีผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เพราะว่าพอถึงขั้นตอนของการเก็บดีเทลเก็บลวดลายเก็บรายละเอียดอะไรพวกนี้แล้วเนี่ยคือผมจะเป็นตัวหลักนิดนึงเพราะว่าปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับก็คือผมจะเป็นคนที่ดูแลพวกลวดลายพวกเครื่องทรงอะไรพวกนี้ครับหลังจากที่ประติมากรเขาขึ้นรูปทรงขึ้นฟิกเกอร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงคิวผมก็ถึงเวลาที่จะต้องลงมืออย่างจริงจังนะครับผมจะอธิบายขั้นตอนคร่าวๆให้ฟังแล้วกันเพราะว่าจะได้เข้าใจตรงกันครับเพราะว่าเวลาปั้นเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยก็คือขึ้นโครงเหล็กอะไรพวกนี้ก็จะมีบรรดาช่างทั้งหลายอย่างผมเนี่ยก็ช่วยขึ้นโครงเหล็กคือขั้นตอนเป็นขั้นตอนที่ช่วยกันนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูไอ้คลิปสิงก็ได้คลิปที่ปั้นสิงเนี่ยคือผมจะแสดงขั้นตอนไว้หมดเลยการขึ้นโครงการขึ้นอะไรพวกเนี้ยเนี่ยขั้นตอนเนี้ยนะครับก็คือจะช่วยกันแล้วก็อีกอย่างนึงอีกขั้นตอนต่อมาก็คือการแบบขึ้นดินขึ้นโครงฟิกเกอร์อะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของปฏิมากรคือเขาจะชำนาญเรื่องฟิกเกอร์เรื่องตัวคนอะไรพวกนี้ค่อนข้างมากก็คือให้เขาจัดการไปครับแล้วพอจากนั้นก็พอขึ้นฟิกเกอร์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือจะใส่เครื่องทรงป
เครื่องทรงพวกนี้ก็จะเป็นจะเริ่มเป็นหน้าที่ของพวกผมแล้วที่เป็นเกี่ยวกับลวดลายคือมันเป็นการทำงานแบบระบบอะครับระบบการทำงานก็คือจะแบ่งแยกกันเรียบร้อยแล้วแต่ปฏิมากรบางคนก็จะชำนาญในทุกด้านก็คือจะคนเดียวเลยทั้งบิ๊กเกอร์ทั้งลวดลายอะไรพวกนี้ก็อันนี้ก็เรื่องของเขาอะครับก็ผมก็จะไม่เข้าไปยุ่งเพราะว่างานเขาคลิปนี้ก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่บอกว่าคลิปนี้มันถ่ายไกลเกินไปมันไม่มีที่วางกล้องก็เลยซูมเท่าได้เท่าที่เห็นก็ไปหาดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับเกี่ยวกับการปั้นเครื่องทรงอะไรพวกนี้ผมจะขึ้นไว้ให้หมดยาวเหยียดตรงเนี้ยทำไว้หลายคลิปเหมือนกันก็มีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมไม่ได้ว่าครับผมไม่ซีเรียสติชมอะไรก็ได้ครับก็คือผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็แค่พอแค่ทำได้ครับแล้วก็อาศัยประสบการณ์ที่ทำงานมานานแค่นั้นนะครับอยู่ที่นี่มาก็เกือบ10ปีแล้วครับงานอนุสาวรีย์ระดับชาติระดับประเทศก็ผ่านมือมาหลายชิ้นเหมือนกันก็อาศัยสั่งสมประสบการณ์มาเรื่อยๆครับมาแรกๆก็ไม่ได้มาแบบเก่งเลยครับก็มาแรกๆก็ฝีมือธรรมดาก็อาศัยมาฝึกเอาที่นี่ครับดูบรรดาพี่ๆแล้วก็มาฝึกเองครับเรียนรู้งานเดี๋ยวมันก็เป็นเองครับงานศิลปะมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนครับต้องฝึกเยอะๆบางคนบอกว่ามีใจรักกับพรสวรรค์ก็เก่งได้คือผมไม่ค่อยเชื่อนะครับอันนี้เป็นแบบผมเถียงขัดใจเลยเพราะว่าผมมองว่าพรสวรรค์กับใจรักเนี่ยมันมีส่วนในงานแค่ 10% แค่นั้นแหละครับอีก 90% คือฝึกฝนครับคือคุณมาทำงานศิลปะคือไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่คือคุณต้องขยันต้องฝึกฝนต้องให้เวลากับไอ้ตัวงานทั้งหลายแหล่เนี่ยมากๆแล้วคุณจะเกิดความชำนาญกับความเก่งพรสวรรค์มันเป็นแค่สิ่งที่ทำให้คุณเรียนรู้เร็วขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้คุณเก่งใจรักก็คือสิ่งที่ทำให้คุณตั้งใจทำงานมากขึ้นแต่มันไม่ได้ทำให้คุณเก่งครับสิ่งที่ทำให้คุณเก่งคือการฝึกฝนครับการฝึกฝนทั้งหลายแหล่ครับคุณต้องฝึกเยอะๆถ้าคุณไม่ฝึกเลยเนี่ยยังไงคุณก็เจ๊งครับเดียงคุณไม่มีทางเก่งเท่าคนที่เขาฝึกเยอะๆได้หรอกครับต่อให้มีพรสวรรค์แต่ขี้เกียจบันไลไม่ฝึกไม่ทำเหี้ยอะไรเลยก็สู้คนที่เขาฝึกหนักๆไม่ได้ครับเหมือนกันเหมือนทุกศาสตร์ทุกศิลป์นะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาหรือว่าวิทยาศาสตร์หรือว่าอะไรพวกเนี้ยคือมันต้องเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองไม่งั้นก็ทำเหี้ยอะไรไม่ได้หรอกครับนี่ตอนผมอัดภาพคลิปนี้ตอนเช้าอะเสียงมันเป็นเสียงอะไรเป็ดไปหน่อยตื่นตอนเช้าเป็นไงคือเหมือนแพ้อากาศนิดหนึ่งแพ้ฝุ่นในห้องฝุ่นเยอะก็เนี่ยครับก็คือลักษณะการใส่ลวดลายก็จะคล้ายๆกับส่วนบนทุกอย่างไม่มีอะไรเลยคลิปนี้จะเป็นพื้นๆมากก็คือใครท่านไหนที่เข้ามาใหม่ก็ไปไล่คลิปดูเองแล้วกันนะครับคือผมจะไม่พูดหมดผมขึ้นลิงก์คลิปไว้ให้ข้างล่างเนี่ยไอตรงรายละเอียดคลิปเนี่ย description เนี่ยก็ผมขึ้นไว้ทุกคลิปแหละให้ไปหาให้ไปไล่ดูเองแล้วก็เดี๋ยวสักพักผมจะทำแบบคลิป non stop มาให้ดูคืออันคัตคือไม่ตัดที่อะไรเลยเป็นคลิปวิดีโอทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาเป็นตอนๆนี่แหละตอนยอดชดาตอนกองสอตอนกำไรข้อมืออะไรพวกนี้ทำเป็นคลิปเดียวเลยจะทำให้มันแบบเป็นเร็วๆอะเร็วๆแล้วก็เอามาลงไว้ใน YouTube แบบไม่มีตัดเพราะไอ้คลิปที่คุณเห็นพวกคุณเห็นปัจจุบันเนี่ยคือผมตัดให้มันรวบรัดขึ้นเพราะว่าถ้าทำแบบยาวๆมันจะยาวเกินครับคนดูอาจจะเบื่อได้แล้วคือไอ้คลิปไอ้ชุดใหม่ที่ผมจะลงไว้ให้เนี่ยคืออาจจะไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงอะไรนะครับคือผมจะเจาะไปเฉพาะการทำงานอย่างเดียวเลยแล้วก็ย่อให้มันเร็วๆขึ้นเร่งสปีดมันซะก็รอติดตามต่อไปครับช่วงนี้กำลังเรนเดอร์คลิปอยู่ครับเรนเดอร์นานที่หายเลยโปรแกรมไหนว่าไอ้ Sony Vegas เนี่ยเรนเดอร์ทีแม่งเป็นวันเลยบางที2วันยังไม่เสร็จเลยคลิปนึงแม่งยาวจัดเพราะคอมมันช้านี่เพราะคอมช้าก็แล้วแต่ชะตากรรมแล้วกันก็เราก็มีหน้าที่ต้องรอมันต่อไปครับจะซื้อคอมใหม่ก็ไม่ค่อยมีตังค์เดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอไปเรื่อยๆแล้วกัน
อันนี้ก็จะเป็นส่วนของกำไรข้อเท้าคล้ายๆกับกำไรข้อแขนนั่นแหละมันจะไม่ใช่คล้ายหรอกเหมือนกันเลยนะต่างกันที่ตรงตัวกระจังที่ใช้แปะนิดๆหน่อยๆก็เนี่ยผมขึ้นไปให้แล้วกันไปดูไอ้งานการปั้นกำไรข้อมือคือจะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยไม่มีอะไรคือลายก้านกดคือช่วงล่างๆเนี่ยจะเป็นลายก้านกดแบบสุโขทัยเกือบทั้งหมดเพราะว่าผมเริ่มขี้เกียจแล้วแรงเริ่มหมดแล้วทำมาตั้งแต่หัวยันตีนก็เลยใช้แบบลายเดิมๆขี้เกียจคิดใหม่เริ่มเพียนี่ก็ไม่มีอะไรก็ขึ้นเป็นฟอร์มเหมือนเดิมเป็นฟอร์มกำไรอันนี้คือกำไรก็เท้ามันเยอะผมยังไม่ทำใหญ่มากเพราะของเดิมที่มีคนเขาทำไว้มันค่อนข้างกว้างช่วงกว้างเนี่ยมันกว้างแล้วมันไม่สวยมันดูไม่เป็นกำไรมันเหมือนไอ้พวกที่นักโทษเขาใส่กันน่ะที่ข้อเท้าอ่ะที่ล่ามตัวนั้นเครื่องบรรณาการทั้งหลายเนี่ยมันก็เลยจำเป็นต้องทำให้ช่วงกำไรเนี่ยมันแคบลงเพื่อที่ว่าให้งานดูมันเบาแล้วดูไม่หนักไม่ใช่แบบเวลาเดินแล้วขาลากอะไรเงี้ยให้ความรู้สึกแบบกำไรข้อเท้ามันเบาไม่ใช่หนักแล้วเดินเทวดาก้าวเท้าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นครับก็เหมือนเดิมมาวิธีขึ้นก็เหมือนกับไอ้กำไรข้อมือก็ไปดูไอ้คลิปกำไรข้อมือเนี่ยผมขึ้นไม่ให้เลยก็คือใช้กระดาษตัดเป็นแพทเทิร์นขึ้นดินปกไปก่อนแล้วก็เก่าให้เรียบแล้วก็ใช้กระดาษตัดเป็นแพทเทิร์นวนรอบตัดรอบแล้วก็เกรดเป็นเกรดดินเป็นเส้นตามแนวกระดาษนะขึ้นเหมือนกันทุกอย่างเลยก็ไปไล่ดูคลิปตัวเองแล้วกันครับวิธีทำคลิปนี้มันยังไม่ค่อยเห็นอะไรจนเท่าไหร่คลิปนี้ผมเน้นมุมกล้องมากกว่าดีเทลงานครับลองกล้องไปไว้ตรงนู้นกล้องไปไว้ตรงนี้ลองอะไรใหม่ๆลองพัฒนาไปเรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวคนดูอย่างพวกคุณแม่งจะเบื่อเอาผมว่าตอนนี้แม่งก็เริ่มมีคนเบื่อแล้วแหละเพราะบางคลิปหลังๆนี่คือผมไม่ค่อยพูดเนี่ยผมมีแต่โชว์รูปภาพโชว์วิดีโออย่างเดียวคือไม่รู้จะพูดเท่าไหร่แล้วแม่งใบแดงก็เลยมีแต่ภาพมีแต่รูปบางทีทำงานอยู่มันได้ฟิลพอได้ฟิลอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากพูดนะอยากนั่งทำงานไปเรื่อยๆพูดอะไรนึกไม่ค่อยออกครับเดี๋ยวผมก็ขึ้นวิดีโอให้ดูไว้เรื่อยๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเข้ามาพูดอีกทีครับเดี๋ยวก็เชิญชมคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันครับ
เดี๋ยวยังไงก็คลิปนี้ผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะว่าคือพอดีกล้องมันมีปัญหานิดหน่อยเลยไม่ได้ถ่ายจนจบคือกล้องมันหลวนนะคือใช้งานมันหนักเกินไปเปิดทีเครื่องแม่งร้อนเลยคือเปิดทีห้าหกชั่วโมงเนี้ยเครื่องร้อนจี๋เลยไม่รู้พังแหล่ไม่พังแหล่เนี่ยก็พังก็ซื้อใหม่ก็ยังไงก็เดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไอช่องของผมด้วยกันเปิด artist channel แล้วก็ฝากไว้ที่เพจเหมือนเดิมก็เพจใน Facebook ควรพรอาร์ติสต์ไทยแล้วผมขึ้นไว้ให้เนี่ยก็เข้าไปกดไลค์กันเยอะแล้วกันว่าเป็นเพจที่รวบรวมผลงานของผมเองก็ยังไงก็เดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้คือผมถือว่าเป็นการปิดจ็อบเครื่องทรงเทวดาแล้วกันเรียบร้อยแล้วคลิปหน้าผมจะประลงมือกับโคชสีเหมือนเดิมโคชสีที่เคยทำไว้เนี่ยครับมีอยู่2คลิปก็ใครยังไม่ดูก็ไปไล่ดูนะครับเกี่ยวกับการขึ้นโครงสร้างสิ่งแล้วก็การขึ้นบรรดาขึ้นดินหลักของสิ่งโคชสีคลิปหน้าก็เป็นเกณฑ์การเก็บดีเทลรายละเอียดแล้วเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับเปิดอาร์ติสต์เย้